มาตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศกันนะคะสงขลาค่ะฝนตกหนักตามคาดการณ์ของอุตุนะคะประกาศเฝ้าระวังต่อ 16-19 พฤศจิกายนขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขณะที่จังหวัดก็ได้มีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมรับมือพร้อมช่วยเหลือประชาชนค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องสลับหนักเบาตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาสภาพท้องฟ้ายังมืดครึ้มถูกปกคลุมด้วยเมฆทำให้การเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความลำบากทัศนวิสัยในการขับขี่ต่ำผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางขณะที่ตัวเมืองสงขลาบางพื้นที่พบมีน้ำขังรอระบายส่วนบริเวณชายหาดชลาทัศน์ทะเลมีคลื่นลมแรงโดยทางจังหวัดสงขลาได้มีการปักธงแดงประกาศเตือนประชาชนห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนเป็นต้นมาทางเทศบาลนครสงขลานะครับก็ได้ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิลาและก็ชายหาดชลาทัศน์ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในระยะนี้โดยเด็ดขาดเนื่องจากคลื่นลมมีกำลังแรงพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ชุดไลฟ์การ์ดให้ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนรวมทั้งมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์คลื่นลมแรงและก็เตรียมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในห้วงฤดูมรสุมนี้ครับ